ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีสีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 เมกะเฮิรตซ์ค่ะพร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรม2ใจ FM 95.75 เมกะเฮิรตซ์ค่ะลงไปถึงสามารถติดตามรับฟังรายการธรรมวลีได้ทางระบบวิทยุออนไลน์นะคะค้นหาไปที่ App Store พิมพ์คำว่าสมาพันธ์สื่อวิทยุพระพุทธศาสนาอาเซียนค่ะเลือกฟังไปที่วัดป่าจริยธรรมกับวัดป่าสะพาน2ทุกวันตามเวลาประเทศไทย 8:00 นถึง 9:00 นฟังได้ทั่วโลกค่ะแล้วก็เมื่อก่อนพูดแบบนี้ก็อายๆนิดนึงว่าตกลงว่าทั่วโลกคนอื่นก็จะฟังเราหรือเปล่านะก็เท่าที่สอบถามกันมาก็มีญาติธรรมที่อยู่ทางต่างประเทศคนไทยก็ติดตามรับฟังรายการธรรมวลีอยู่ซึ่งตอนนี้ถ้าเกิดเป็นทางนอร์เวย์ทางเดนมาร์กเนี่ยตอนนี้ก็อยู่ที่เวลา3:00ค่ะนะ3:00ก็เป็นเวลาที่กำลังนอนสบายๆเลยพูดถึงเรื่องนี้ทีไรก็นึกถึงอดีตทุกครั้งครั้งที่ไปประเทศนอร์เวย์นานมาแล้วนะคะก็ตอนนั้นจริงๆแล้วเนี่ยตอนนั้นเทคโนโลยีเริ่มดีขึ้นแล้วแต่ว่าเราเองโทรศัพท์เราเนี่ยตอนนั้นใช้ iPhone 4ค่ะมันก็ไม่สามารถที่จะไลฟ์สดหน้ากล้องได้มันไม่อัปเดตก็เลยต้องจัดระบบสกายต้องตื่นขึ้นมาประมาณ2:30กว่าจะนอนเป็นคนนอนดึกเที่ยงคืน5:002:30ตื่นจริงมันเป็นอย่างนี้ทุกวันทุกวันทุกวันไปไหนก็ต้องตื่นมาจัดรายการจนมีครั้งหนึ่งไปเวิร์ดคอร์สที่เดนมาร์กก็ติดที่จะจัดรายการวิทยุเนี่ยแหละค่ะเขานอนกันอยู่เราก็ตื่นขึ้นมาจัดรายการวิทยุตอน2:30ก็ต้องตื่นขึ้นมา3:00จัดรายการวิทยุก็ปรากฏว่าเราไม่ได้บอกโยมเขาไว้ว่าเราเนี่ยจัดรายการวิทยุทีนี้นอนเนี่ยตอนนั้นมันนอนรวมอะค่ะเพราะว่าที่พักอะไรก็ไม่ได้สะดวกเราก็นอนอยู่ด้วยแต่เขาก็จัดที่นั่งที่นอนให้เราอย่างดีอะเตรียมไว้ให้อย่างดีในส่วนของเราแล้วก็แบ่งให้แต่ว่าในโซนนั้นน่ะมันมีห้องอยู่ข้างๆก็ไปจัดรายการธรรมวลีนี่แหละโยมคิดว่าผีฝรั่งหลอก คิดว่าผีฝรั่งหลอกแล้วเนี่ยดูสิได้ยินเสียงคนคุยอยู่คนเดียวเราก็เลยบอกอ๋อเมื่อคืนจัดรายการวิทยุไปที่นอร์เวย์ก็เป็นเหมือนกันบ้านนั้นบ้านคือบ้านต่างประเทศเนี่ยต้องบอกว่าเขาเก็บรักษาดีมากเวลาอายุเนี่ยเป็นร้อยปีเป็นร้อยปี70 ปี80 ปีบ้านเขาอะเขาสร้างมาตรฐานอะดิ้งบ้านรุ่นเก่าเนี่ยโหระบบเนี่ยเขาก็ไม่ทันสมัยเหมือนปัจจุบันเนี่ยระบบในบ้านเนี่ยก็เดินกำแพงยังอุ่นเลยค่ะเดี๋ยวว่าแต่อากาศเลยกำแพงเขาก็ทำให้อุ่นมันอุ่นไปหมดอ่ะมันวิ่งแม่เหล็กตามพื้นแต่ทีนี้ไอ้บ้านรุ่นเก่าเนี่ยมันทำไม่ได้ละเพราะว่ามันทำไม่นานแล้วเขาใช้การผิงไฟอะไรไฟก็ปรากฏว่าบ้านรุ่นเก่าเนี่ยถามว่าผีมีจริงหรือเปล่าต้องคุยกันตรงนี้นะหลายคนสงสัยว่าผีมีจริงหรือเปล่ามีจริงไม่มีจริงเนี่ยเราไม่รู้ว่าทุกคนน่ะเรียกสิ่งที่เจอว่าผีหมดไงเหมือนกับเชื้อโรคถ้าถามว่าเชื้อโรคตอนนี้อ่ะโควิดตอนนี้กำลังแบบโหระบาดมากมีในโลกนี้หรือเปล่ามีแต่ทีนี้เนี่ยตรงเนี้ยบ้านเนี้ยมีโควิดหรือเปล่าอย่างเงี้ยเป็นต้นมันก็ต้องตอบว่าไม่มีเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่ามีจริงหรือเปล่าจริงที่ไหนต้องคุยกันว่าจริงที่ไหนตอนนั้นไปที่ประเทศตอนนี้ไม่ได้อยู่ที่นั่นแล้วอะค่ะก็เลยกล้าเล่านะคะไปที่ประเทศนอร์เวย์ตอนนั้นเป็นวัดไม่บอกวัดไหนดีกว่าเดี๋ยวคนกลัวบ้านหลังนั้นนะคะก็เป็นวัดก็ไปสอนกรรมฐานไปเปิดคอร์สกรรมฐานไปให้กำลังใจญาติธรรมทางประเทศนอร์เวย์ก็จะปฏิบัติธรรมกันกลางคืนก็ปรากฏว่าเขาพูดกันทุกคนเลยว่าทุกคนเจอนั่นเจอนี่เจอไอ้นู่นเจอไอ้นั่นสวัสดีกับพี่เกดนะเจอนู่นเจอนี่กันเราก็เฮ้ยเราไม่เห็นเจอเลย
ราะปกติไปไหนไม่ค่อยเจออะไรอ่ะมันไม่เห็นเจอเลยอะไรเงี้ยปรากฏว่ามีวันหนึ่งช่วงเปิดคอร์สค่ะก็ตอนกลางคืนคือที่นั่นเนี่ยมันไม่ค่อยมืดไงเราก็เลยหลับไม่สนิทเท่าไหร่กลางคืนมันไม่มืดอ่ะมืดก็มืดไม่มากอ่ะยิ่งตอนเราไปเนี่ยส่วนใหญ่เราจะไปกันช่วงหน้าร้อนของเขาเพราะว่าหน้าหนาวเนี่ยมันก็โหอยู่ไม่ได้แล้วค่ะไปแค่หน้าร้อนก็แบบบางทีเนี่ยยังติดลบยังมีเลยนะช่วงหน้าร้อนไปปลายหน้าหนาวไปปลายของเขาที่เราไปอ่ะปกติเราจะไปประมาณเมษามีนาทางนั้นก็ยังไม่ร้อนเขาจะร้อนกันนู่นพฤษภามิถุนาเริ่มร้อนอากาศเริ่มร้อนละทีนี้ก็ปรากฏว่ามีเสียงเลยคือเราก็ครึ่งหลับครึ่งตื่นมันเรียกเหมือนแบบอยู่ข้างๆหูเลยค่ะเรียกเราก็ไม่ได้หลับนะเราก็ตื่นเนี่ยเราก็มีสติอยู่เนี่ยเราได้ยินเสียงอ่ะกระซิบข้างๆหูแต่ว่าไม่มีคนพูดนะไม่เห็นคนพูดก็มากระซิบข้างๆหูเราก็เอ้ยมาแล้วรู้แล้วแล้วก็เราจะแผ่เมตตายังไงฝรั่งฟังเราพูดภาษานอร์เวย์ไม่ได้แล้วฝรั่งจะฟังเรารู้เรื่องหรือเปล่าแต่ก็ใช้ใจอ่ะใช้จิตสื่อจิตนะแผ่เมตตาให้แล้วก็ไปพอเช้ามาเนี่ยทุกวันจะมีคนเล่าว่าโดนนู่นโดนนี่โดนนั่นคือมันทำให้เรามองเห็นสิ่งหนึ่งอย่างหนึ่งก็ได้ที่ทำบ้านฝรั่งหลายๆหลังเนี่ยเราจะเคยได้ยินคำว่าบ้านผีสิงนู่นนี่นั่นกันเยอะแยะไปหมดเมื่อก่อนตัวเองก็ไม่ได้คิดอะไรมากแต่พอเรามาปฏิบัติธรรมเราเรียนเรื่องจิตคืออภิธรรมเนี่ยคือการเรียนเรื่องจิตจิตเลยจิตของคนเราเนี่ยมันเป็นยังไงเรียนแม้กระทั่งจิตประเภทต่างๆบนโลกใบนี้รวมทั้งจิตของสุนัขหมาแมวแต่ไม่ได้เรียนจิตวิทยาเพื่อที่จะเรียนรู้เขานะมันคืออะไรในโลกใบเนี่ยมีอะไรบ้างจิตนะแบบไหนเกิดเป็นยังไงเกี่ยวเรื่องของกรรมนั่นแหละเป็นการเรียนจิตสืบเนื่องเกี่ยวกับเรื่องของกรรมกับสัมมาทิฏฐิหรือทิฏฐิความเชื่อไม่ได้เรียนจิตเพื่อที่จะไปเหมือนกับจิตวิทยาที่จะไปเรียนรู้เพื่อจะรักษาหรือจะทำให้ทำยังไงให้หมามันอารมณ์ดีทำให้คนอารมณ์ดีอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่เรียนเพื่อจะรู้ความจริงสัจจะสิ่งหนึ่งที่ตัวเองเนี่ยมองเห็นแล้วก็เจอเนี่ยที่ไหนก็บ้านผีสิงพอเราดูหนังฝรั่งอะหนังฝรั่งก็บ้านผีสิงทีนี้เรากลับมาที่อภิธรรมว่าคำว่าบ้านผีสิงอะแยกกันว่าบ้านก็คือวัตถุผีสำหรับเราก็คือวิญญาณหรือดวงวิญญาณที่เร่ร่อนดูวิญญาณที่เล่นร่อนอันเนี้ยมาสิงอยู่ที่บ้านจึงเรียกว่าบ้านผีสิงทำไมดวงวิญญาณจึงไม่ไปไหนจริงๆแล้วเนี่ยตามหลักของพระอภิธรรมเนี่ยเมื่อตายแล้วเนี่ยเกิดเลยดังนั้นเนี่ยอย่างเช่นเรามีปู่ย่าตายายเนี่ยพอตายไปแล้วเนี่ยเราบอกว่าเขายังอยู่ที่นี่เขายังไม่ไปไหนเราบอกแบบนั้นแต่ความจริงแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เขาอยู่ในสถานะอื่นแล้วอาจจะมีรูปลักษณ์แบบเดิมแต่ว่าเขาเปลี่ยนสถานะแล้วตามหลักของอภิธรรมเนี่ยตายแล้วเกิดใหม่ค่ะตายแล้วเกิดใหม่เลยเพราะฉะนั้นที่เป็นอยู่เนี่ยจิตเนี่ยประเภทนั้นน่ะอยู่ที่ว่าสมมติเราเกิดเป็นโอปปาติกะแต่โอปปาติกะอันนั้นเนี่ยโอปปาติกะคืออะไรคือหนึ่งในการเกิดที่มีร่างกายที่ละเอียดเป็นลักษณะของร่างกายละเอียดแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเราเนี่ยอย่างเนี้ยร่างกายหยาบคือมันจับต้องได้มันสัมผัสได้อะไรได้เขาเรียกว่าหยาบแต่ทีนี้เนี่ยโอปปาติกะคือการเกิดที่ไม่ต้องอาศัยการอยู่ในท้องการอยู่ในไข่หรือการอยู่ในครรภ์ไม่ต้องอาศัยการไม่ต้องตั้งท้องอ่ะโอปปาติกะเนี่ยคือเขาดับจากจิตนี้ปุ๊บก็เกิดเลยดังนั้นเนี่ยปู่ย่าตายายของเราที่ตายไปแล้วที่เราบอกเขาไม่ได้ไปไหนเนี่ยเขาเพิ่งเกิดแต่ทีนี้เนี่ยภพภูมิที่เขาเกิดเนี่ย
โอปติกะมีทั้งเทวดามีทั้งเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานไม่ใช่สัตว์นรกโอปติกะหมดเลยทีนี้เราเรียกรวมโอปติกะทั้งหมดเนี่ยว่าผีเราเรียกว่าเนี่ยผีแต่ความจริงแล้วเนี่ยเราจะรู้ได้ยังไงว่าผีที่เราเจอเนี่ยเป็นผีดีหรือผีไม่ดีผีดีก็คือเกิดมาแล้วเป็นบุญไงที่เราอยากเป็นอะเทวดาก็คือผีอะแหละเราก็อยากเป็นผีอะเพราะบางคนเจอเทวดาก็บอกเจอผีเจอผีที่เป็นเปรตก็บอกเจอผีคือเจออะไรที่เป็นโอปปาติกะบอกว่าเจอผีหมดเลยแต่ว่าผีแต่ละประเภทเนี่ยก็มีสิ่งที่นำเกิดไม่เหมือนกันอย่างเทวดาเนี่ยเราไม่เรียกว่าผีแต่เราก็เรียกว่าเจอผีอยู่ดีอะมีใครบอกว่าวันนั้นเมื่อคืนฉันเจอเทวดามาก็ไม่มีใครพูดเขาบอกเจอผีทีนี้เนี่ยเรากลับไปที่บ้านผีสิงต่อนะบ้านผีสิงกำลังจะพูดถึงเรื่องของอภิธรรมกับหลักความจริงที่เราได้เจอกันอะทุกอย่างเนี่ยธรรมะพุทธเจ้าเนี่ยคุมไว้หมดละแต่อยู่ที่เราเนี่ยจะสามารถเอาสิ่งที่พุทธเจ้าแสดงเนี่ยเอามาจับอยู่กับปัจจุบันได้ยังไงว่ามันอยู่ตรงไหนของชีวิตเราแต่ละที่เนี่ยก็เจอบ้านผีสิงแล้วก็ผีดุอันนี้ก็ผีดุแต่ประเทศไทยไม่ค่อยนะบางทีเนี่ยบ้านเราเองแท้ๆเลยอ่ะคนแก่คนเฒ่าเนี่ยไปก็ไปเลยพระพุทธศาสนาเรามองเห็นว่าพระพุทธศาสนาเนี่ยคำสอนของพุทธเจ้าเนี่ยสอนให้เราเนี่ยเข้าใจการปล่อยวางแต่ทีนี้เนี่ยทางศาสนาต่างประเทศเนี่ยเขาสอนให้รู้จักความรักให้รักกันให้อะไรกันที่ความรักเนี่ยถ้ามันเป็นความรักที่เกิดขึ้นจากความเมตตามันก็จะจบเพราะความรักที่เกิดขึ้นจากความเมตตามันไม่มีการผูกพันให้เกิดทุกข์แต่ความรักที่เกิดขึ้นจากตัณหามันจะมีความยึดในตัวของความรักนั้นทีนี้เนี่ยศาสนิกค่ะมันเดียวอันนี้ไม่ได้พูดถึงศาสนาแต่เราพูดถึงศาสนิกศาสนิกคือคนที่นับถือศาสนาเนี่ยมีความเข้าใจเรื่องความรักแค่ไหนปัญหามันจึงเกิดบ้านผีสิงขึ้นมาแม้แต่ประเทศไทยเองก็มีบ้านผีสิงมันเกิดขึ้นจากอะไรอ่ะเกิดขึ้นจากความรักที่มันเป็นตัณหามันไม่ใช่ความรักที่เกิดขึ้นจากความเมตตาหรือความรักที่เกิดขึ้นจากการสร้างบารมีหรือการปล่อยวางและเกิดจากปัญญามันไม่ใช่มันเป็นความรักที่เกิดขึ้นจากอำนาจของตัณหาเมื่อใดที่ความรักมันเกิดขึ้นด้วยอำนาจของตัณหาเนี่ยตอนที่มันอยู่มันมีความสุขคนที่มีความรักมีความสุขทุกคนมีทุกคนไงบ้านเรารักมากสามีเราภรรยาเราลูกเราหลานเราเพื่อนเราโรงเรียนของเราอะไรที่เป็นของเรา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 หมดเนี่ยเรารักมากทีนี้ไอ้ความรักเนี่ยถ้ามันรักด้วยความเมตตาเนี่ยมันก็จะปรารถนาให้เขามีความสุขเพราะฉะนั้นถ้าเขามีความสุขแล้วมันจบความรักมันจบลงแล้วนะมันจบตรงที่เขามีความสุขแต่ทีนี้เนี่ยความรักที่มันประกอบด้วยตัณหาเนี่ยมันเป็นของเราไงตัณหาเนี่ยมันเป็นของเรารักมีความอยากพอมีความรักพอมีความอยากขึ้นมาพอเราต้องจากมันไปบ้านของเรายิ่งคนเฒ่าคนแก่นะคะถ้าเกิดว่าไม่มีธรรมะอยู่ในหัวใจที่มีความเข้าใจธรรมะคือธรรมชาติถ้าไม่มีความเข้าใจธรรมชาติว่าความตายเป็นธรรมดาความตายเนี่ยมันเป็นธรรมดาไม่มีความเข้าใจหรืออย่างน้อยเนี่ยมันเข้าใจแบบปัญญาแบบจินตามยปัญญาอย่างที่พุทธเจ้าสอนถึงจะไม่ได้เข้าใจแบบภาวนามยปัญญาเข้าใจแบบจินตาคือฟังอ่ะมันมีการตอกย้ำเตียงบ่อยๆในเรื่องของความคิดนี้เนี่ยมันก็ทำให้ใจมันก็ค่อยๆวางท
ทีนี้เนี่ยด้วยความที่เราไม่มีอะไรมาสอนแบบนี้เนี่ยเราก็จึงเกิดความรักความหวงขึ้นมาพอเกิดความหวงขึ้นมาเกิดอะไรขึ้นนะพอเราต้องจากมันไปจริงๆเนี่ยเราก็จะเป็นทุกข์จึงเกิดบ้านผีสิงขึ้นมา มันเห็นความมันเห็นดวงมันเห็นการเวียนว่ายตายเกิดที่มันเกิดความเข้าใจที่แตกต่างกันของมนุษย์แต่ละที่แต่ละที่พอมันเกิดความเข้าใจที่แตกต่างกันเนี่ยมันก็ทำให้ชีวิตในสังสารวัฏเนี่ยเปลี่ยนไปเลยนะคะพระพุทธเจ้าเนี่ยเคยตัดเรื่องของทิฏฐิหรือความเห็นเนี่ยว่าจริงๆแล้วเนี่ยอนันตริยกรรมอนันตริยกรรมอนันตริยกรรมคืออะไรอนันตริยกรรมคือกรรมใหญ่กรรมหนักซึ่งถ้าใครทำไปแล้วเนี่ยต้องได้รับผลทันทีนะคะที่ทำมีอะไรบ้าง1ฆ่าพ่อนะฆ่าแม่2ฆ่าแม่ปิตุฆาตมาตุฆาต3ฆ่าพระอรหันต์4ทำพระพุทธเจ้าให้ถึงห้อพระโลหิต5ทำให้สงฆ์แตกแยกกรรม5อันเนี้ยถ้าใครทำไม่มีระหว่างกันจะทำบุญใหญ่แค่ไหนก็แล้วแต่จะทำบุญมาก่อนหน้านั้นจะทำบุญมาหลังนั้นแต่ถ้าเกิดทำกรรมอันนี้ไว้อยู่ตรงกลางระหว่างบุญทั้งหมดเลยก็ช่วยอะไรไม่ได้ตกนรกทันทีหลังจากที่สิ้นอัตภาพของความเป็นมนุษย์แล้วมนุษย์เนี่ยเป็นอัตภาพของบุญคนที่เกิดเป็นมนุษย์ได้เนี่ยคือคนที่มีบุญค่ะเป็นอัตภาพของบุญมนุษย์แต่ถ้าเกิดอัตภาพของบุญมันหมดแล้วเราหมดบุญกับความเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยตกนรกทันทีอเวจีมหานรกแล้วตกนรกปุ๊บเนี่ยมันไม่ได้ตกแค่ว่าอยู่นรกนั้นแล้วจบแล้วกลับขึ้นมาเกิดเป็นมนุษย์เลยแต่มันมีขุมบริวารเหมือนกับนักโทษอะค่ะที่รับโทษหนักแล้วเนี่ยพอถึงเวลาเนี่ยเขาก็ต้องไปรับค่อยๆเบาลงไปจนหมดโทษเป็นแบบนั้นทีนี้เมื่อเราทำผิดทำอนันตริยกรรมผิดไปเนี่ยมันแก้ไขไม่ได้ละเหมือนกับพระเทวทัตเหมือนกับพระเจ้าอาชาติศัตรูหรือหลายๆคนที่พลาดไปและสังเกตดีๆนะคะคนที่ทำอนันตริยกรรมส่วนใหญ่เนี่ยจะรู้ด้วยอำนาจของความโกรธพอโกรธปุ๊บเนี่ยอย่างเช่นพระเจ้าอาชาตตูฆ่าพ่อใช่ไหมคะถามว่าโกรธพ่อตรงไหนล่ะไม่เห็นเหมือนกับโกรธพ่อเลยก็ฆ่าพ่อจริงๆแล้วเนี่ยคำว่าโกรธในลักษณะของจิตในพุทธศาสนาเนี่ยมันคือปฏิฆะปฏิฆะมันคือปฏิเสธอารมณ์อ่ะมันไม่ได้ดั่งใจอ่ะมันไม่ได้ดั่งใจเนี่ยมันคือเหตุแห่งความโกรธละอยากก่อนที่มันจะโกรธเนี่ยมันจะอยากซะก่อนอยากจะเป็นอย่างนั้นอยากจะได้อย่างนี้อยากจะอย่างงู้นอยาก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 แล้วก็อยากอยากไปเรื่อยๆพออยากไปแล้วปุ๊บเนี่ยมันไม่ได้ดั่งใจหรืออยากปุ๊บเนี่ยอะไรที่มันมาขัดขวางมันยังไม่ได้โกรธนะคะเอาแค่อยากก่อนอะไรที่มันมาขัดขวางมันเกิดการปฏิฆะสิ่งที่ขัดขวางมันก็จะมีการทำลายสิ่งที่ขัดขวางกิเลสของตัวเองสุดท้ายแล้วเนี่ยพระเจ้าชาติศัตรูเนี่ยทำลายได้แม้กระทั่งบิดาของตัวเองพระบิดาของตัวเองเพราะว่ามันอยากจะขึ้นครองราชจะฆ่าเลยซะมันก็ไม่ใช่ทีนี้เนี่ยก็ไปขังจนตายเอง
คิดว่าอย่างเงี้ยตัวเองไม่ได้ฆ่าแต่ความจริงเนี่ยในการฆ่าเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเราต้องลงมือเอามีดไปฟันคอแล้วมันคือฆ่าแต่เจตนาให้ตายอ่ะเจตนาให้ตายเนี่ยมันคือการฆ่าจิตที่มันมีจิตคิดให้คนอื่นเขาตายเนี่ยมันคือการฆ่ามันคือเจตนาของการฆ่านี่เป็นต้นพระเทวทัตโกรธพระพุทธเจ้าของเรามาไม่รู้ขี่ภพขี่ชาติเลยผูกอาฆาตมาไม่รู้กี่ภพกี่ชาติมันเกิดขึ้นจากปฏิฆะดังนั้นน่ะพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยจึงได้แนะนำวิธีการรักษาใจของเราเนี่ยโดยการเจริญเมตตาอันดับแรกถ้าสติมันมาไม่ได้เนี่ยเมตตาไว้ก่อนค่ะเจริญเมตตาไว้ก่อนเจริญเมตตาแล้วเนี่ยความที่มันมีปฏิฆะเนี่ยมันก็จะลดลงหรือถ้าเราเจริญเมตตาไม่ได้มันยากเหลือเกินเราก็คิดถึงบุญกุศลจาคานุสติอันนี้คิดถึงของตัวเองการบริจาคทานเทวตานุสตินึกถึงความดีของคนอื่นคือการนึกถึงและลึกถึงมันก็ยังเป็นมโนสุจริตมันป้องกันไม่ให้จิตของเราเนี่ยไหลลงไปคิดในสิ่งที่มันไม่ดีอ่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันก็ต้องใช้ความพยายามอยู่ดีๆเนี่ยเราใช้จิตของเราเนี่ยมันดีเลยตั้งแต่เกิดมันเป็นไปไม่ได้ดังนั้นเนี่ยคำว่าทิฏฐิหรือความเห็นความเห็นกับทิฏฐิเนี่ยพุทธเจ้าตรัสว่าธรรมอนันตริยกรรมที่พูดไปเนี่ยท่านฟังไปแล้วเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างคะโหมันหนักเนาะคนที่ทำอนันตริยกรรมเนี่ยตกนรกอย่างเดียวพระเจ้าชาติศัตรูพระเจ้าชาติศัตรูเนี่ยขนาดว่าพระองค์เนี่ยสำนึกผิดแล้วนะคะสำนึกผิดมันไม่ได้แปลว่าล้างบาปหลายคนเนี่ยเข้าใจผิดถ้าไม่ได้โดนกับตัวเองเนี่ยตัวเองยังไม่รู้เราชอบว่าคนอื่นว่าเนี่ยเขาสำนึกผิดแล้วเนี่ยเธอเนี่ยไม่รู้จักให้อภัยการให้อภัยกับคนสำนึกผิดมันก็คือการยกโทษให้แต่มันไม่ได้แปลว่าการยกโทษให้มันคือการที่เราจะต้องรักกันต่อไปคนละอันนะเพราะว่ามันมีรายละเอียดอย่างอื่นที่เคยพูดเรื่องนี้ให้ฟังหลายครั้งนะหนึ่งของในสมัยพุทธกาลที่มีเศรษฐีเนี่ยท่านก็ยกโทษให้แต่ถ้าเกิดให้มาเป็นลูกน้องมาเป็นอยู่ด้วยกันน่ะท่านก็ไม่เอาเพราะท่านรู้ว่ากิเลสเนี่ยของคนเนี่ยมันไม่ได้จบลงตรงที่สำนึกผิดอีกครั้งหนึ่งนะคะกิเลสของคนเนี่ยมันไม่ได้จบลงตรงสำนึกผิดสำนึกผิดคือรู้ตัวว่าตัวเองทำผิดอีกครั้งหนึ่งสำนึกผิดคือรู้โดยสภาวะธรรมตามหลักของพระอภิธรรมจิตเนี่ยที่สำนึกผิดเนี่ยมันไม่ได้ล้างบาปแต่ตัวที่ล้างบาปคือตัวปัญญาจิตที่สำนึกผิดเนี่ยคือจิตที่รู้แล้วว่าตอนนี้ฉันมีกิเลสอยู่อย่างเช่นเราเห็นว่าเนี่ยไฟมันไหม้นะกับคนที่ไม่เห็นแล้วไฟไหม้แล้วไฟไหม้บ้านไปเลยไฟไหม้บ้านไปเลยไม่เห็นมอดไปแต่ว่าจิตที่สำนึกผิดเนี่ยคือจิตที่เหมือนกับเราเห็นไฟไหม้อะเฮ้ยไฟไหม้ทีนี้คนเห็นไฟไหม้เนี่ยจะมีกี่แบบเห็นแล้วดับเลยหรือเห็นแล้วไม่ดับไฟหรือแบบไหนวิธีการดับไฟของคนก็ไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับสติปัญญาเช่นเดียวกันคนที่สำนึกผิดน่ะมันไม่ได้แปลว่าทุกคนจะเอากิเลสตัวเองออกนะรู้ว่าผิดแต่ก็ทำต่อรู้ว่าผิดก็ไม่ยอมรับผิดก็มีคือมันมีอีโก้มันมีหน้าตาตัวเองทางสังคมอะไถแถไปเรื่อยๆซึ่งคนแบบเนี้ยเราจะสามารถเห็นได้ในหนังไทยในหนังไทยเราดูหนังไทยนะแต่ก่อนนั้นเด็กๆเนาะก็ไม่ได้ไปไหนก็ดูทีวีแต่ว่าเป็นคนที่ดูหนังแล้วไม่ชอบดูแบบ
เป็นคนดูหนังไม่เป็นมันจะไม่อินอะไม่อินไปกับหนังชอบคิดตามว่าท่านเป็นแบบนี้ได้เป็นอย่างนี้ถ้าคนเป็นแบบนี้จะเป็นยังไงอะไรตัวอีฉาเนี่ยพูดแบบเนี้ยแล้วนางเอกเฮ้ยนางเอกก็ไม่น่ารักบางทีนะดูหนังนางเอกเก่งๆหลายๆคนที่ต่อล้อต่อเถียงบางทีก็เล่นกับผู้ใหญ่ที่แบบเรารู้สึกว่าไปแกล้งผู้ใหญ่อะนางเอกบางเรื่องนะหนังแก่นๆหน่อยนางเอกไปแกล้งผู้ใหญ่ละแล้วเรารู้สึกว่าเขาคนดูก็ขำกันกักขำกันสนุกสนานแต่เราดูแล้วเราเฮ้ยนางเอกมันทำไมไปทำอย่างนั้นกับผู้ใหญ่เขาก็เจ็บอ่ะมันไม่สนุกอ่ะมันตลกมันไม่เคารพผู้ใหญ่อ่ะเรารู้สึกของเราอย่างนั้นเองคือไม่ใช่ว่าหนังเขาไม่ดีนะแต่เรานี่แหละดูหนังไม่เป็นเราจะอินไปกับความรู้สึกว่ามันผิดถูกอยู่เราไปยึดความผิดความถูกยึดความผิดความถูกไม่ดูหนังโรงเลยเข้าโรงตั้งแต่อายุ16อ่ะไม่เข้าโรงหนังเลยจนแก่ถึงขนาดนี้แล้วนะก็ไม่เข้าโรงหนังไม่ชอบดูหนังเพราะว่ารู้สึกว่าดูหนังแล้วมันยังไงอ่ะมันเราต้องคิดตามมันอ่ะแล้วเราคิดเยอะเราดูหนังแล้วเราไม่สนุกเราอยู่ชีวิตจริงเลยดีกว่าเจอคนเลยเรียนรู้คนเลยสบายกว่าคิดอย่างนั้นก็ปรากฏว่าชีวิตจริงเนี่ยของคนเราเนี่ยมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะคะอย่างในหนังไทยเนี่ยพอเราทำผิดเนี่ยถ้าคนที่รู้ตัวเองว่าผิดปุ๊บเนี่ยถ้าพร้อมจะปรับปรุงเลยเนี่ยมันเพิ่งเริ่มต้นนะคะอย่างเช่นคนมักโกรธเนี่ยเจอพี่คนพี่เป็นคนโกรธมากเลยทำยังไงดีก็รู้ตัวแล้วเนี่ยอันนี้คือสำนึกผิดทำยังไงล่ะมันไม่ได้แปลว่าเราเจออะไรแล้วเราจะหายโกรธนะพอเรารู้แล้วว่าเราเป็นคนโกรธเก่งเนี่ยมันก็ยังโกรธเหมือนเดิมอ่ะแต่ทีนี้ทุกครั้งที่เราเจอของที่เราไม่ชอบเนี่ยเราต้องทำยังไงเราเจอของที่เราไม่ชอบเราต้องทำยังไงเราเจอของที่เราไม่ชอบเราต้องทำยังไงฝึกไปเรื่อยๆไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆความโกรธจะหายแต่ในหนังไทยไม่เป็นอย่างนั้นรู้ตัวเองผิดอย่างหนังพวกเรียกพวกทาสพวกฆ่าทาสบริวารมีการฆ่าปิดปากกันอย่างเงี้ยนะเราจะเห็นว่าพอตัวเองผิดปุ๊บเนี่ยพอมีคนรู้ว่าตัวเองผิดเนี่ยก็จะฆ่าคนที่รู้ความลับของตัวเองฆ่าไปเรื่อยๆใครรู้ก็ฆ่าไอ้คนที่ฆ่าอีกทีนึงไอ้นี่รู้ว่าถูกตัวเองสั่งฆ่าทีนี้คนรู้แล้วตัวเองเป็นคนฆ่าเอาก็ฆ่าต่อสุดท้ายแล้วเนี่ยเฮ้ยมันต้องจบที่ตัวเองเราต้องเป็นคนฆ่ามันถึงจะจบถ้าคนอื่นฆ่าไปเรื่อยๆเนี่ยเรื่องมันไม่จบเพราะเราต้องใช้คนอื่นฆ่าไปเรื่อยๆเรื่องมันก็ไม่จบถามว่าเราฆ่าไปเรื่อยๆเนี่ยเพื่อจะปิดปากเนี่ยมันทำบาปกี่ครั้งทำมากมายเหลือเกินรู้ว่าผิดไอ้ที่มันฆ่าคนอื่นตายนะเพราะมันรู้มันผิดนะถ้าเขาคิดว่าเขาถูกก็จะฆ่าคนอื่นทำไมอ่ะแสดงว่าเขารู้ว่ามันผิดแต่เขาไม่ได้สำนึกเขาต้องการให้คนดูเขาเป็นคนดีคนแบบนี้เยอะรู้ว่าตัวเองผิดแล้วก็พยายามที่ทำให้ตัวเองเนี่ยเป็นคนดีในสังคมแล้วก็ฆ่าคนอื่นที่รู้ความลับของตัวเองตัวเองก็เจอเหมือนกันเคยเจอเหมือนกันอย่างตัวเองไปรู้ความผิดของเขาเนี่ยตอนนี้ก็มีเราไปรู้ความผิดของเขาเนี่ยเขาก็พยายามละพยายามที่จะพูดให้คนนู้นให้คนนี้ฟังให้เราเนี่ยเสียหายเพื่อที่ให้เราเนี่ยพูดอะไรออกไปเนี่ยซึ่งเราไม่คิดจะพูดอยู่แล้วเรื่องที่มันไม่ดีไม่มีประโยชน์เสียเวลาทำความดีดีกว่าเรื่องของคนอื่นเราไม่ยุ่งแต่ไอคนที่มันทำความผิดเนี่ยมันกลัวไงกลัวว่าเราจะไปพูดอะไรเงี้ยก็ไปพูดเอาไว้อะด้วยความร้อนตัวไปพูดเอาไว้อะไรไปไว้ทำลายเราไว้ก่อนเพื่อที่เราจะได้ไม่มีเครดิตในการที่จะไปพูดเรื่องของเขาจะได้ไม่ต้องเชื่อทีนี้จะถามว่าหลังจากที่เราสำนึกแล้วหรือเรารู้แล้วว่าเราผิดแล้วเราทำแบบเนี้ยมันได้อะไรมันกลับกลายเป็นว่ามันบาปขึ้นเพราะฉะนั้นเศรษฐีเนี่ยกับพระที่เศรษฐีนะที่เขาที่ในสมัยพุทธกาลนะที่มีคนสำนึกผิดแล้วเขาไม่ให้อภัยอ่ะมันไม่ได้แปลว่าคนสำนึกผิดเนี่ยเขาจะเป็นคนดีได้ทันที
หลายครั้งเนี่ยแม้กระทั่งมีหลายคนเล่าให้ฟังมีบางคนไปเป็นอาจารย์สอนตัวเองก็เคยไปเข้าไปให้กำลังใจนักโทษในสถานกักกันเรารู้เลยว่าเขาสำนึกผิดเขาคิดได้มีแต่คนพูดดีๆเขามีแต่กัลยาณมิตรมาบอกเขาว่าคุณควรทำอย่างนั้นนะคุณควรทำอย่างนี้นะเขาก็จะรู้สึกดีอ่ะแม้กระทั่งมีอาจารย์อยู่ท่านหนึ่งเข้าไปบอกว่าเขาบอกว่าทำไมเขาไม่เจออาจารย์ก่อนถ้าเขาเจออาจารย์ก่อนป่านนี้เขาไม่ติดคุกหรอกแต่พอตัวเองฟังแล้วเนี่ยถามว่าเรารู้สึกยังไงบ้างเราไม่ได้รู้สึกแบบนั้นแต่เรารู้สึกว่าเขามีความสำนึกผิดแต่กิเลสของเขาเนี่ยตอนนั้นกับตอนที่เขาพูดอยู่เนี่ยมันคนละวาระกันไอ้วาระที่เขาคุยอยู่ตอนเนี้ยที่เขาบอกว่าทำไมไม่เจออาจารย์ตอนนั้นเนี่ยบอกวิธีทำมาหากินอะไรต่างๆเนี่ยก็เพราะว่าจิตใจเขาดีไงพุทธเจ้าสอนเรื่องของความเป็นอนัตตาจิตเนี่ยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยมันเป็นอนัตตามันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้มันเป็นอนัตตามันบังคับบัญชาไม่ได้เพราะฉะนั้นตอนนั้นกับตอนนี้เนี่ยจิตมันไม่เหมือนกันจิตมันไม่เหมือนกันค่ะท่านญาติธรรมทีนี้เนี่ยพอเราคิดได้ตอนเนี้ยถ้าเขาออกไปเขาไปเจอคนดูถูกเขาไปเจอปัญหาซึ่งไม่ต้องออกจากเรือนจำอะค่ะตอนนี้โควิดเนี่ยสมุทรสาคร694ขาดอีก6คนครบ700เศรษฐกิจมันเป็นแบบเนี้ยคนดีๆเนี่ยมีเครดิตดีๆเนี่ยมันยังทำความดียังหากินลำบากเลยทีนี้เนี่ยคนออกมาจากเนี่ยวันที่5ที่ผ่านมาเนี่ยก็มีคนออกมาจากเรือนจำออกมาจากการกักขังเนี่ยได้รับอภัยโทษเนี่ยเยอะแยะถ้าเกิดไม่มีฐานถามว่าเราจะไปยืนอยู่ตรงไหนของโลกเราออกมาเราก็หวังว่าเราจะทำความดีอ่ะเราอยากจะมีชีวิตที่ดีเราอยากจะทำมาหากินอ่ะแต่มันไม่มีที่ทำมาหากินเราก็เลยไปขโมยไปปล้นไปฆ่าจากความสามารถเดิมที่เคยมีไอความสามารถในการทำมาหากินเนี่ยมันไม่มีโอกาสที่ดินก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีทุนก็ไม่มีเพราะฉะนั้นความสามารถในการที่เราจะไปทำธุรกิจหรือที่เขามาสอนทำนู่นทำนี่อ่ะมันไม่มีเงินอ่ะแต่ไอความสามารถที่มีอยู่จริงๆอ่ะมันคือล้วงกระเป๋าก็เอาความสามารถที่มีอยู่มาใช้ต่อแล้วก็เข้าไปในคุกอีกสำนึกแล้วนะคะอันเนี้ยแต่ว่าพอเรามาเจอชีวิตจริงเข้าเนี่ยเราขาดอะไรอ่ะขาดความศรัทธาความเชื่อในเรื่องของการทำความดีเนี่ยแล้วมันจะได้ดีเรายอมที่ให้ตัวเองเนี่ยไปทำอย่างนั้นอีกสุดท้ายแล้วเนี่ยเอาแค่ขโมยมันแค่กินมื้อเดียวมันก็ไม่พอขโมยทุกวันก็ไม่ไหวเอาปล้นดีกว่าปล้นมันได้เยอะอ่ะกินทีได้หลายวันเสี่ยงครั้งเดียวกินทีได้หลายวันกลายเป็นแบบนั้นไปเพราะฉะนั้นคนที่สำนึกผิดเป็นสิ่งที่ดีนะคะแต่ว่าสำนึกผิดแล้วเนี่ยต้องพยายามความเพียรพยายามอ่ะในความพยายามนั้นเนี่ยมันต้องมีตัวฉันทะฉันทะคือความพอใจที่เราจะเป็นคนดีอ่ะความพอใจที่จะเป็นคนดีของเราเนี่ยมันต้องมีความเพียรทีนี้ไอ้ความเพียรที่พูดจากปากเนี่ยโอ้ยมันพูดง่ายอ่ะใครๆก็พูดได้ความเพียรชอบความเพียรชอบความเพียรชอบพูดสวยงามอ่ะแต่เอาเข้าจริงๆเนี่ยชีวิตของคนเราเนี่ยมันเจอปัญหาอ่ะมันจะชอบจริงหรือไม่ชอบจริงอ่ะตอนที่มันเจอปัญหานี่แหละคนเราจะดูเป็นบัณฑิตหรือไม่เป็นบัณฑิตเนี่ยมันดูตรงความเพียรนี่แหละค่ะในความเพียรของเราในการดำเนินชีวิตของเราเนี่ยเราสามารถที่จะประคับประคองสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยให้มันเป็นความดีได้ตลอดแค่ไหนอันนี้มันต้องใช้หัวใจล้วนๆเลยนะคะก็คือจิตตะคือสมาธิที่มันตั้งมั่นกับสิ่งที่เราต้องการทำ อย่างหลายคนทำงานไปป
ลี่ยนงานตลอดเวลาเลยพอทำไปนี้ไปรู้สึกว่าทำแค่เดือนเดียวนะรู้สึกว่ามันไม่รอดมันไม่ใช่เราทำนั้นไปอีกเดือนนึงอันนี้มันก็ไม่ใช่เราทำไปนั้นไปอีกเดือนอันนี้มันก็ไม่ใช่เราแล้วตกลงเองไปอะไรกันแน่มันไม่ใช่เราอย่างเดียวเลยทีนี้เนี่ยถามว่าไอ้ความเพียรชอบเนี่ยคืออะไรความเพียรชอบก็คือความพยายามที่มีจิตเป็นกุศลจิตที่เป็นกุศลเนี่ยมันจะต้องมีความมั่นใจมีความตั้งมั่นอันเนี้ยเขาเรียกสมาธิพุทธศาสนาของเราเนี่ยในหมวดธรรมเนี่ยเขาเรียกว่าจิตตะมันต้องมีตัวเนี้ยไม่ว่าเราจะเจออุปสรรคขนาดไหนก็แล้วแต่เนี่ยเราจะไม่เปลี่ยนใจเราจะเปลี่ยนใจหรือเราจะเปลี่ยนการกระทำก็ต่อเมื่อมันประสบความสำเร็จแล้วหรือเราจะเปลี่ยนวิธีการก็ต่อเมื่อเราเห็นว่าสิ่งที่มันทำอันเนี้ยมันเป็นวิธีการที่ผิดแต่จุดหมายของเราต้องไม่เปลี่ยนจุดหมายของเราต้องเหมือนเดิมเมื่อก่อนตัวเองก็เปลี่ยนบ่อยเหมือนกันนี่มันก็ไม่ใช่ไปมันทั่วเลยค่ะแต่ญาติธรรมปฏิบัติธรรมเนี่ยหาที่มันใช่เราอะไรที่มันใช่เราเราก็หาเราก็ไปครูบาอาจารย์ที่ไหนเทศไปจับผิดเขาอะความจริงนะตอนนั้นไม่รู้ตัวเองอะไปนั่งฟังเทศองค์นี้ก็ยังติดเรื่องนี้อยู่ไปที่นี่องค์นั้นก็ยังมันก็ยังท่านไม่ถึงทำแบบนี้น่าจะอย่างนี้มากกว่าไปที่ไหนก็ไปจับผิดเขากรรมก็ตามสนองอยู่เหมือนกันทุกวันเนี้ยก็ปรากฏว่ามันเริ่มเห็นแล้วว่าการไปของเราเนี่ยทำไมใจมันไม่ผ่องใสสิ่งที่กลับมาสังเกตตัวเองนะคะว่าเฮ้ยเราไปกราบพ่อแม่ครูบาอาจารย์เราไปปฏิบัติธรรมแต่ออกมาเนี่ยมันไม่ผ่องใสมันดูแห้งๆอะไปปฏิบัติธรรมมาใจมันดูแห้งๆอะมันต้องมีอะไรผิดพลาดอยู่ละในการสร้างบุญของเราตัวเองจะไม่ค่อยอยู่เฉยๆอะจะใช้ความคิดตลอดเวลาก็เลยดูพอดูใจตัวเองปุ๊บอ้าวพลาดอีกแล้วธรรมวลีเธอไปจับผิดอ่ะจริงๆแล้วเนี่ยอาศัยอ่านหนังสือเยอะด้วยนะก็เลยทำให้เรามีครูบาอาจารย์ในตำราสอนเราเยอะพอสมควรเราก็เอ้ยเราจับผิดแล้วเนี่ยเปลี่ยนใหม่ไปที่ไหนเอาแต่ดีๆท่านญาติธรรมอันนี้แหละที่จะพูดไปที่ไหนเนี่ยเอาแต่ดีๆเข้ามาทุกคนมีกิเลสค่ะอย่าไปเสียเวลาจับผิดไอ้สิ่งที่เขาทำผิดอ่ะเดี๋ยวเขาแก้ไขตัวเขาเองเราไม่เกี่ยวแต่ส่วนที่มันเป็นสิ่งที่ดีๆเนี่ยเราเอาเขาเป็นตัวอย่างอนุโมทนาบุญได้กุศลแล้วเราไปนั่งจับผิดทำไมในเมื่อทุกครั้งที่เราไปที่ไหนเนี่ยคนที่เขานำเสนอเนี่ยเขานำเสนอแต่สิ่งที่ดีๆอ่ะให้กับเราแต่ทำไมเราไม่เอาสิ่งดีๆที่เขานำเสนอให้กับเรามาใช้เขากำลังยื่นสิ่งที่ดีให้กับเราอ่ะเขาก็ไม่ได้มีดีทุกคนหรอกค่ะธรรมวลีก็ไม่ได้มีดีทุกอย่างแต่สิ่งที่ยื่นให้เนี่ยคัดเลยนะคะสมมุติว่ามีส้มอยู่เข่งหนึ่งที่ยื่นให้ท่านน่ะคือส้มลูกดีๆทั้งนั้นเลยไอ้ส้มที่ลูกไม่ดีเนี่ยเก็บไว้กินเองค่ะแต่ท่านก็จะมามองว่าเขาเก็บอะไรเอาไว้อย่างนี้เป็นต้นไอ้ลูกที่เหลือนั่นน่ะทำไมถึงเก็บมาสงสัยแต่ไม่สนใจไอ้ลูกได้ไปมันก็เลยขาดทุนโอ้พอเข้าใจเรื่องนี้ปุ๊บท่านญาติธรรมชีวิตนี่มีความสุขขึ้นกว่าเดิมอีกหลายร้อยเท่าเลยค่ะปรากฏว่าพอไปที่ไหนเนี่ยมันมองเห็นอยู่นะความที่ความผิดพลาดของคนอื่นมองเห็นถึงความผิดพลาดอะไรที่เรารู้สึกว่าจิตของเรามาตำหนิมันกลับเห็นจิตของเราต่างหากที่มันไปตำหนิหรือความผิดพลาดของใครเนี่ยอย่างเช่นบางคนเนี่ยเอาง่ายๆมองไม่เหมือนกันสมมติว่าอาจารย์ธรรมวลีรวบรวมปัจจัยละจะไปทำบุญพระธุดงค์ไปทำบุญพระธุดงค์
ครจะร่วมบุญมั่งอ่ะก็ถามไปคนนั้นก็500คนนี้ก็1,000คนนั้นก็2,000คนนี้ก็3,000ทีนี้มีอยู่คนนึงเป็นหนี้อยู่เป็นหนี้เป็นล้านเลยสมมติไม่มีเงินก็มีเงินติดตัวอยู่ประมาณไม่กี่ร้อยมีเงินติดตัวอยู่ไม่กี่ร้อยแต่อยากจะทำบุญกับพระธุดงค์อาจารย์ธรรมวรีพี่อยากร่วมบุญด้วยสัก200อ่ะได้ไหมโอ้พี่ได้เลยค่ะอนุโมทนาบุญเลยเรามองเขาขนาดเขามีหนี้อ่ะเขาต้องกินต้องใช้เขาต้องสารพัดน่ะเขากล้าที่จะตัดใจของตัวเองเนี่ยเอามาทำบุญน่ะหัวใจของเขามันยิ่งใหญ่เหลือเกินอันนี้เรามองเห็นเขาตรงนี้กับอีกคนนึงมาบอกกับเราว่าอาจารย์ไปเอาเงินของเขาทำไมอ่ะบาปเพราะว่าเงินของเขาเนี่ยมันไม่บริสุทธิ์หนี้สินของเขาเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยยังอุตส่าห์มาทำบุญอีกทำไมไม่ใช้หนี้ให้มันหมดซะก่อนมองคนละมุมเลยค่ะมองคนละแบบเลยเราไปเอาชีวิตของเราทั้งชีวิตเนี่ยไปเก็บรายละเอียดของคนอื่นเขาแล้วเราก็จับผิดเขาแล้วใจของเราก็ไม่ดีด้วยมันขาดทุนในการดำเนินชีวิตอะแทนที่เราจะได้บุญจากบุญที่คนอื่นเขาทำอ่ะเราก็ไม่ได้อ่ะตรงเนี้ยเราเห็นหัวใจของคนที่เขากำลังลำบากอยู่อ่ะอย่างเช่นเขาพิการอย่างเงี้ยสมมติว่าเขาพิการเขาอยากจะช่วยงานเราเฮ้ยพิการไม่ต้องทำมันไม่ใช่แต่เขาพิการแล้วเขายังมีความพยายามที่จะทำอยู่นะอันนี้มันบุญนะคุณมีสิทธิ์อะไรไปห้ามเขาไม่ให้เขาทำบุญนะยิ่งเขาพิการแล้วเขาทำเขาจะได้บุญเยอะกว่าคุณอีกเพราะเขาใช้ความพยายามเยอะกว่าอันนี้คุณไม่เข้าใจต่างหากอย่างนี้เป็นต้นนะคะแหมไม่รู้พูดอะไรกลับมาถึงตรงนี้ได้ยังไงนะคือตอนนี้เนี่ยมีความรู้สึกว่าตัวเองหาจุดเจอแล้วในการบรรยายธรรมเรื่องราวต่างๆในพระไตรปิฎกธรรมะต่างๆหัวข้อต่างๆเนี่ยตัวเองคิดว่าทุกคนเข้าใจดีกันแล้วฟังกันมาเยอะแล้วล่ะแต่ทีนี้เนี่ยหัวข้อต่างๆในพระไตรปิฎกเนี่ยจะมาดึงอธิบายให้มันตรงกับชีวิตจริงเนี่ยธรรมะพุทธศาสนาเนี่ยอยู่ในชีวิตจริงของเรายังไงเนี่ยจะมีใครสักกี่คนที่จะพยายามเข้าใจมันเรามาทำความเข้าใจร่วมกันกลุ่มเล็กๆเนี่ยแหละค่ะเราไม่ต้องจำเป็นที่จะต้องมีใครมาฟังเราเยอะแยะไปหมดเพราะเดี๋ยวเราก็ตายเหมือนกันเราคิดว่าเส้นทางไหนเป็นเส้นทางสร้างบารมีของเราอะเราก็ทำตรงนั้นให้มันเต็มที่เราไม่ต้องไปห่วงว่าคนอื่นเขาไม่ทำกันไม่เป็นไรค่ะบุญมันเหมือนกันคือบุญเนี่ยมีคุณสมบัติก็คือทำให้จิตเนี่ยมันผ่องใสและไม่ตกนรกและทีนี้เนี่ยคนอื่นน่ะเขาจะทำบุญอีกแบบนึงน่ะก็อนุโมทนาบุญกับเขาไปเราก็ทำบุญในส่วนที่เราคิดว่าตรงนี้มันเป็นบุญอนุโมทนากับอนุโมทนาเจอกันมันก็มีแต่ความสุขแต่ถ้าเราบอกว่าเอ้ยกลุ่มนั้นน่ะไม่ได้เรื่องเลยสู้ของฉันก็ไม่ได้ของฉันนี่บุญแท้ๆกว่ามันก็เกิดจิตที่ปฏิฆะอีกแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยกลับมาที่จิตปฏิฆะจิตที่มันมีอาการปฏิฆะขึ้นมาเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยทำบาปได้เยอะแยะไปหมดเลยแต่จิตที่เรายอมรับตัวเองเมื่อใดก็แล้วแต่ที่เรายอมรับตัวเองเป็นเนี่ยเราจะยอมรับคนอื่นเป็นเพราะเรารู้ว่าเราต้องการอะไรเราก็จะเข้าใจคนอื่นว่าเขาต้องการอะไรพอเรารับตัวเองเป็นปุ๊บเนี่ยพระพุทธเจ้าตัดเรื่องของความเห็นความเห็นผิดเนี่ยมันมีโทษคำว่าโทษกว่าเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงว่ามันจะต้องตกนรกเยอะกว่าเราต้องดูในบริบทว่าสิ่งที่พูดเนี่ยเรากำลังพูดถึงเรื่องของอะไรเรากำลังพูดถึงสังสารวัฏเรากำลังพูดถึงการเวียนว่ายตายเกิดของมนุษย์ของสัตว์ทั้งหลายที่ไม่ว่าจะมีการเกิดจะกี่ครั้งกี่หนกันแล้วแต่เนี่ยเห็นไหมล่ะโควิดมาอีกแล้วทุกไหมยังไม่ได้เป็นเลยนะทุกแล้วเพราะอะไรกลัวตายกลัวโรคโควิดมาอีกแล้วตอนเนี้ยไม่อยากจะจากโลกนี้ไปไม่อยากจะจากคนที่เรารักไม่อยากจะจากใครต่อใครไปเรากลัวพุทธเจ้าจึงมองว่าความเกิดเนี่ยเป็นทุกข์ล่ำไปแต่เราเนี่ยไม่ได้เห็นว่า
ความเกิดเป็นทุกข์พระพุทธองค์ก็ยังไม่ทรงห้ามนะว่าเอ้ยห้ามอย่าเกิดนะเพราะว่าการเกิดเป็นทุกข์พุทธเจ้าก็ไม่ได้ห้ามในพระไตรปิฎกก็มีธรรมะขึ้นมาอีกชุดหนึ่งเป็นชุดสำหรับคนที่ยังไม่อยากนิพพานคืออยากจะเกิดอยู่อะแต่เป็นการเกิดที่ทำให้ชีวิตของเราเนี่ยไม่มีผลของความทุกข์คำว่าทุกข์ในที่นี้เนี่ยยังไงมันก็หนีความแก่ความเจ็บความตายไม่ได้แต่อย่างน้อยๆเนี่ยมันก็หนีการถูกความเบียดเบียนได้เพราะว่าเราสร้างเหตุไว้ตรงเราสร้างเหตุปัจจัยของเราไว้ดีเนี่ยบริบทอื่นที่มันจะทำให้เราเป็นทุกข์เนี่ยมันน้อยเต็มที่ก็แก่เจ็บตายอันเนี้ยถ้าเราอยากเกิดอยู่เราก็ต้องเจออ่ะเราจะหนีมันโรคภัยไข้เจ็บยังไงมันก็ต้องมีแต่ถ้าเราไม่เบียดเบียนเนี่ยมันก็มีเหตุของมันอยู่คนที่มีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนเกิดขึ้นจากคนที่ผิดศีลข้อที่1คนที่ฆ่าสัตว์คนที่ทรมานสัตว์ถ้าไม่มีเหตุมันก็ไม่เป็นมันมีเหตุของมันอยู่ทุกอย่างอย่างนี้เป็นต้นนะคะทีนี้เนี่ยแหมพูดขยายไปเรื่อยๆกลับมาไม่ได้นะคะเหลืออีก5นาทีขอกลับมานิดนึงสัมมาทิฏฐิเนี่ยคือความเห็นผิดเนี่ยคืออนันตริยกรรมเราจะเห็นว่าพุทธเจ้าตรัสว่าพระเทวทัตเนี่ยขนาดพระเทวทัตทำอนันตริยกรรมแต่พระองค์ทรงพยากรณ์พระเทวทัตไว้ว่าเมื่อพระเทวทัตพ้นจากวิบากกรรมทั้งหมดที่ทำเอาไว้แล้วเนี่ยพระเทวทัตจะมีบารมีแล้วก็จะเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าในอนาคตมันมีวันหมดของความเกิดไงความเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้ามันคือหมดภาระของการเกิดหมดความทุกข์แต่คนที่มีมิจฉาทิฏฐิคนที่มีมิจฉาทิฏฐิเนี่ยไม่สามารถหยุดความเกิดได้แน่นอนแล้วยิ่งเป็นมิจฉาทิฏฐิอีกต่างหากเนี่ยมองเห็นชีวิตของคนอื่นเนี่ยเหมือนไม่มีชีวิตเราเป็นหรือเปล่าเราอยู่กับคนข้างๆเนี่ยเราลืมดูว่าเขาก็มีหัวใจนะตัวเองชอบคิดแบบนี้ตลอดเลยมันทำให้เราเนี่ยระมัดระวังเขามีหัวใจเขามีความรู้สึกเขารับรู้ได้เราอย่าเป็นเหตุหนึ่งในความทุกข์ของเขาเราต้องไม่เบียดเบียนคนอื่นไม่ว่าจะเป็นทางร่างกายทรัพย์สินหรือไม่ว่าจะเป็นทางเรื่องของความรักหรือคำพูดหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เราพอจะมีสติระลึกได้เนี่ยเราต้องไม่เบียดเบียนสัมมาทิฏฐิเนี่ยคนที่มีสัมมาทิฏฐิเนี่ยก็จะไม่ทำกรรมพอไม่ทำกรรมปุ๊บเนี่ยถ้ายังมีการเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏเนี่ยวิบากกรรมมันก็ลดเพราะว่าอะไรเพราะว่าไอ้สิ่งที่เราเจอเนี่ยทุกวันเนี่ยที่มันไม่ดีเนี่ยจิตของเราเนี่ยมันเก็บกรรมเก่าของเรามาแล้วก็เอามาส่งให้เราตอบสนองตามเหตุตามปัจจัยแต่ทีนี้เนี่ยถ้าเกิดเราทำบุญเอาไว้อะเราสร้างความดีเรามีแต่ความรักเรามีแต่ความเมตตาเรามีแต่ช่วยเหลือคนอื่นการเกิดมากี่ภพกี่ชาติก็มีแต่คนรักมีแต่คนเมตตาเนี่ยถามว่าเอาไหมถึงเราจะไม่ได้บรรลุมรรคผลนิพพานมันดีกว่ากันไหมเอาแค่ปัจจุบันเนี่ยเราทำความดีกับคนอื่นอ่ะเขาก็รักเราแล้วแต่ถ้าเกิดคนที่เพิ่งกลับตัวบอกก่อนกลับตัวมาอีกรอบนึงแล้วมาทำความดีให้เขารักเลยเนี่ยมันไม่ได้ยังไงมันก็ไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าคุณเคยทำความผิดมากรรมเก่ามันมีอยู่เครดิตมันมีอยู่มันใช่ไม่ใช่นะคนเขาก็ยังดูเราอยู่อ่ะจนกว่าเขาจะยอมรับในสิ่งที่เราทำอ่ะว่าสิ่งที่เราทำอยู่มันดีจริงเขาก็จะให้อภัยแล้วเขาก็จะให้โอกาสจนกว่าเขาจะให้โอกาสอ่ะเราถึงจะมีพลังที่จะสร้างความดีอย่างเต็มที่ตราบใดที่เรายังเรียกร้องอยู่อ่ะเธอทำความผิดมาแต่เธอต้องให้คนที่เขาอภัยให้เธอเนี่ยให้นู่นให้นี่กับเธอเนี่ยมันใช่หรือเปล่ามันไม่ใช่นะถ้าเราทำความผิดอ่ะแค่เขาไม่โกรธเราเนี่ยโอ้โหแทบจะกราบแล้วสำหรับตัวเองนะแค่เขาไม่โกรธเราเนี่ยเราแทบจะกราบเขาละแต่นี่นะเขาอภัยแล้วก็ต้องถ้าเกิดอภัยให้ฉันแล้วต้องให้นู่นให้นี่กับฉันเนี่ยจบเลยนะคะ
อุ้ยขอบคุณมากค่ะคุณอ้อยเดี๋ยวสรุปนิดนึงทําไมอนันตริยกรรมถึงกับเปรียบเทียบกับสัมมาทิฏฐิเนี่ยมันจึงเปรียบเทียบกันแล้วเนี่ยพุทธเจ้าตรัสว่าคนที่มีสัมมาทิฏฐิเนี่ยถึงได้ประเสริฐกว่าคนที่มีสัมมาทิฏฐินะคะอนันตริยะมิจฉาทิฏฐิต้องขออภัยพูดผิดค่ะรีบไปหน่อยมิจฉาทิฏฐิเนี่ยมีโทษมากกว่าอนันตริยกรรมเพราะอะไรเพราะว่ามิจฉาทิฏฐิเนี่ยมันทำให้เป็นทุกข์ยาวนานเลยไม่มีวันจบลากยาวเลยค่ะแต่อนันตริยกรรมเนี่ยทำผิดไปแล้วเนี่ยมันเมื่อหมดลงโทษแล้วคิดขึ้นได้เนี่ยมันยังสามารถที่จะเข้าถึงมรรคผลนิพพานถึงความดับทุกข์ได้นะคะนี่คือสิ่งที่เขาเป็นที่มันแตกต่างขอบคุณมากค่ะคุณต้อมเวลาหมดลงแล้วค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพานสองขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกท่านค่ะที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการธรรมวลีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ